มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมืออากาศแปรปรวนเผยคาดการปริมาณฝนช่วงน้ำหลากมั่นใจน้ำไม่ท่วมซ้ำปี54บิก๊กตู่กําชับหน่วยงานค่ะวันที่11เมษายน2565นางสาวรัชดาธนาดีเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกร,ร,รัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นในช่วงต้นเดือนเมษายน65ที่ผ่านมาซึ่งสถานการณ์คล้ายคลึงกับเมื่อปี54นะคะจนทำให้หลายฝ่ายเกิดความกางังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงอาจซ้ำรอยมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในปี2554 ด้านนางสาวรัชดากล่าวต่อว่าในเรื่องนี้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออนอชอรายงานว่าการคาดการปริมาณฝนช่วงน้ำหลากยังต่ำกว่าค่าปกติและแหล่งน้ำยังสามารถเก็บน้ำได้อีกจำนวนมาก ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือด,ดูฝนของรัฐบาลจะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมส้ำรอยในปี2554อย่างแน่นอนทางนี้กออนอชอได้ติดตามสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องพบว่าอากาศค่อนข้างแปรปรวนตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราถึงมีนา65 มีปริมาณฝนตกมากกว่าค่าปกติ107เปอร์เซนเช่นเดียวกับปริมาณฝนในช่วงเมษา65และมิถุนายน65ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปริมาณฝนจะตกมากกว่าค่าปกติสำหรับเดือนพฤษภาคม65และช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน65จะเป็นช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่ในปี54คาดการปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ และน้อยกว่าปริมาณฝนที่ตกในปี54นายรัฐมนตรีนะคะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทางให้เร่งรัดก,การจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเข้าสู่ฤด,ด,ดูฝนในปี65เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า สถานการณ์น้ำปีนี้จะไม่เหมือนปี54อย่างแน่นอนนางสาวรัชดาได้กล่าวค่ะรัฐบาลเตรียมพร้อมนะคะรับมืออากาศแปรปรวนมั่นใจน้ำไม่ท่วมสำรอยปี54ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ